หลังจากที่นางแบบสาวโยเกิร์ตณัฐชาประกาศแยกทางเซ็นใบหย่ากับอดีตสามีอย่างพีเคปิยวัฒน์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาโดยต่อมาฝ่ายหญิงยังลบรูปคู่หายเกลี้ยงพร้อมเดินหน้ามูฟออนต่อแล้วหลายคนก็โยงไปที่นางแบบสาวชาวเวียดนามโจลี่เหงียนว่าคือโลกอีกใบของพีเคแต่แล้วทั้งต้นสังกัดของเธอก็ออกมาชี้แจงว่าทั้งคู่เป็นแค่เพื่อนกันด้านหนุ่มชลทิศพี่ชายของพีเคเหมือนจะยังไม่จบมีการออกมาโพสต์ข้อความแสแรงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าชนีเก่าที่เข้ามาเผือกอยู่เฉยๆดีกว่ามั้งเดี๋ยวตั้งโต๊ะแถลงข่าวตอนพจมานลิงหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ในคอนโดจะลำบากดับไปแล้วหรืออยากดังอีกหลังจากโพสต์ดังกล่าวพี่ชายพีเคก็ออกมาโพสต์อีกว่าไม่ได้มีปัญหากับอดีตน้องสะใภ้และขลบกันตัดสินใจของน้องชายซึ่งต่อมาก็มีแชทหลุดเป็นบทสนทนาของพี่ชายพีเคกับเพื่อนที่คุยกันประมาณว่ายกเครื่องสูบออกจากบ้านแล้วรอโยเกิร์ตย้ายออกจากบ้านและแล้วก็กลายเป็นประเด็นขึ้นอีกครั้งแต่ทว่าล่าสุดโยเกิร์ตกลับมาเชิดฉายบนรันเวย์อีกครั้งปรากฏตัวในงานอีเวนต์หนึ่งมือช่วงค่ำวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาโดยบรรยากาศระหว่างที่เธอเดินแบบนั้นผู้คนต่างปรบมือส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจเธอกันอย่างดังกึกก้องพร้อมโชว์สเต็ปการเดินแบบที่สวยสับสะกดทุกสายตาที่ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าสวยดูแพงมีคุณค่ามากๆค่ะคุณโยเกิร์ตดีค่ะขอคุณโยเกิร์ตมีงานเยอะๆจะได้ลืมไวๆคุณโยเกิร์ตเข้มแข็งสตรองสุดยอดมากๆค่ะสวยๆ สับๆเลิศๆวนไปค่ะผู้หญิงแห่งปีปกมือรัวๆโสดแบบสวยโสดแบบสับสวยค่ะอยากเห็นความรักครั้งใหม่ของคุณโยค่ะสวยสวยเลิศตัวอย่างหญิงไทยความแข็งแกร่งเป็นเลิศเรียกว่าโยเกิร์ตได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามเลยจริงๆคาดว่าเจ้าตัวคงจะดีใจแน่นอนที่มีกำลังใจดีๆแบบนี้จากทุกคนทั้งนี้ทางท็อปดาราก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณโยเกิร์ตด้วยเช่นกันนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ท็อปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อปดารานะคะ